สวัสดีสำหรับผู้ที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่กดติดตามช่อง U Car Watch และก็ช่องอู่ซ่อมรถยนต์หัวทะเลโคราชนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับหรือเพิ่งหลงเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดปุ่มสีแดงๆด้วยนะครับกดปุ่มติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแคทนะครับแคทตันส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์ของเราบ้างนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรนะครับสำหรับงานแคทตันเดี๋ยววันนี้เราจะรวบรวมเคสและก็คลิปต่างๆนะครับยำรวมอยู่ในม้วนนี้ม้วนเดียวนะครับที่ผ่านมาเราทำงานเกี่ยวกับงานล้างแคทเนี่ยทะลุ10กว่าคันแล้วนะครับจำไม่ได้แล้วทั้งลงคลิปแล้วก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้รถนะครับแล้วเจอปัญหาเนี้ยถ้าคุณมี OBD2 เนี่ยคุณสแกนโค้ดแล้วเจอ P0420แบบนี้นะครับหรือคุณเข้าศูนย์บริการหรือไปอู่นอกก็แล้วแต่นะครับเขาสแกนโค้ดเจอแล้วเขาบอกว่าแคทของคุณตันนะครับจริงครับมันอาจจะเริ่มเสื่อมเริ่มระบายความร้อนไม่ดีนะครับแต่หลายๆคนนะครับไม่ได้ใส่ใจจุดนี้ไฟโชว์แล้วยังไงมีเครื่อง OBD2 สแกนในมือถือได้นะครับแล้วก็เคลียร์ได้คุณก็ใช้ชีวิตของคุณแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับไฟโชว์เมื่อไหร่สแกนเจอลบอย่างนี้นะครับแน่ใจนะครับว่าคุณแก้ปัญหาได้ถูกจุดนะครับแล้วคุณรู้หรือเปล่ามันอันตรายกับเครื่องยนต์ของคุณแค่ไหนคลิปนี้อาจจะทำให้ทัศนคติของคุณเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับถ้าคุณพร้อมแล้วกดไลค์แล้วก็ไปดูกันคลิปนี้จำลองการทำงานของตัวแคทาลิติกไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับเรามาดูคลิปนี้ดีๆนะครับนี่คือแคทที่ตันเขาเอามาผ่าครึ่งคุณฟังเสียงเครื่องยนต์ดีๆนะครับเสียงเครื่องยนต์เหมือนอาการกระตุกสะดุดเหมือนกำลังจะมีปัญหากำลังมันตกอย่างนี้นะครับแล้วคุณสังเกตดีๆตัวแคทนะครับจะแดงแค่ครึ่งบนแค่นั้นเองนั่นหมายความว่าแคทตัวนี้ไม่สามารถที่จะคลายความร้อนหรือคลายไอเสียได้เต็มประสิทธิภาพแล้วมันส่งผลยังไงคุณดูดีๆนี่โอเคในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ระเบิดแบบนี้หรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมีเคสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่เข้าไปหาพี่อนันต์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันท้ายคลิปแต่ตอนนี้ผมอยากจะให้คุณดูแคทที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพมันทำงานยังไงไปดูกันเรามาดูการจำลองของแคทที่ทำงานได้สมบูรณ์แบบนะครับเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบนั่นเองขวามือจำลองมาจากเครื่องยนต์นะครับผ่านลงมาเป็นปากเฮดเดอร์นะครับวิ่งเข้ามาสู่ตัวแคทตาลติกมาฟอกอากาศมาดักพวกเศษสกปรกเขม่าจากเครื่องยนต์มากองกลิ่นไอเสียนะครับแล้วค่อยส่งทะลุออกไปยังปลายท่อไอเสียด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะแดงทั้งลูกเห็นไหมครับด้านบนก็แดงด้านต่ําก็แดงก็คือด้านซ้ายนั่นเองนี่มันจะแดงทั้งท่อนนี่คือแคทที่ทํางานได้ปกติและสมบูรณ์ไม่มีอาการตันนั่นเองจะแตกต่างจากคลิปก่อนหน้านี้ที่มันจะแดงแค่ครึ่งท่อนนะครับนั่นคือแคทที่ทํางานไม่สมบูรณ์นั่นแหละมันถึงฟ้องว่า P0420 โอเคเรามาดูเคสล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่อนันต์นะครับสำหรับรูปนี้นะครับเป็นรูปที่ลูกค้าถ่ายมาให้พี่อนันต์ดูนะครับว่าแคทของเขามีปัญหานะครับสตาร์ททิ้งไว้ไม่นานนะครับสังเกตดีๆมันจะแดงเห็นไหมครับถ้าไม่เห็นชัดเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนได้ดูนี่นะครับมันแดงขนาดนี้เลยนั่นหมายความว่าแคทลูกนี้ตันแน่ๆและที่เลวร้ายไปกว่านั้นนะครับแคทลูกนี้อาจจะถึงขั้นไส้ล้มเลยก็เป็นได้นะครับเพราะถ้าแคทมันเริ่มตันใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่แดงขนาดนี้นะครับแน่นอนมันไม่แดงขนาดนี้แต่ถ้ามันแดงขนาดนี้นั่นแสดงว่าการระบายไอเสียหรือระบายความร้อนของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเลยละระบายไม่ได้เลยนะครับมันเลยสะสมขนาดนี้มันเลยทำให้เหล็กเนี่ยถึงขั้นแดงได้ด้วยนะครับนอกจากไส้แคทแล้วมันยังแดงออกมาถึงตัวเฮดเดอร์ที่เป็นเหล็กเลยนะคุณคิดดูแล้วกันว่ามันเลวร้ายขนาดไหน
สำหรับเคสนี้นะครับก็ตัดสินใจถอดเฮดเดอร์มาล้างนะครับแต่พี่อนันต์ก็แนะนำไว้แล้วแหละว่าให้ทำใจนะครับว่าถ้าล้างไปแล้วมันอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแน่นอนครับมันแดงขนาดนี้มันกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้แน่นอนแต่ลูกค้าก็ตัดสินใจที่จะลองล้างดูนะครับนี่คือการล้างนะครับหลังจากเทน้ำยาออกมาเราจะเห็นได้ว่ามีเศษสีเทาๆเนี่ยออกมานั่นคือเศษแคทนะครับหลังจากล้างไปแล้วนะครับลูกค้าก็นำเฮดเดอร์กลับต่างจังหวัดนะครับแล้วเราได้ติดตามผลนะครับเป็นยังไงไปดูกันพี่อนันต์ได้สอบถามลูกค้านะครับเป็นไงบ้างครับสตาร์ทไว้นานแค่ไหนท่อยังแดงอยู่ไหมเป็นไงบ้างหนอนะครับลูกค้าก็ตอบกลับมาว่าสตาร์ททิ้งไว้ไม่แดงครับแต่พอเหยียบคันเร่งค้างไว้สักหน่อยเริ่มแดงครับพี่อนันต์ก็เลยถามกลับไปว่าแดงแรงไหมครับลูกค้าก็ตอบกลับว่าแดงไม่มากเหมือนเดิมครับแล้วก็ส่งคลิปมาให้เราดูไปดูกันผลกระทบของแคปตันมีอะไรบ้าง 1. เลยความร้อนสะสมในห้องเครื่องเยอะขึ้นนะครับ 2. สิ่งที่คุณจะต้องเจอคืออัตราการเร่งเปลี่ยนไปรถจะอืดขึ้นบางครั้งจะมีอาการสะดุดและกระตุกบ้างเนื่องจากมันคลายความร้อนไม่ทันนะครับ 3. เลยอัตราการสิ้นเปลืองของคุณจะเปลี่ยนไปจะกินน้ำมันมากกว่าเดิมเพราะว่าเราต้องกดคันเร่งลึกกว่าเดิมนะครับเมื่อคุณเจอปัญหาแคปตันเนี่ยผมเห็นหลายๆคนนะครับไปโพสต์ถามตามขับทำกลุ่มต่างๆนะครับว่าพี0420ขอแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับหลายคนแนะนำว่าให้ลองอะแดปเตอร์ O2 นะครับถามว่าเป็นวิธีการที่แก้ปัญหาถูกต้องหรือเปล่าไม่ถูกนะครับโอเคการลองอะแดปเตอร์ O2 sensor มันอาจจะทำให้โค้ด P0420 หายก็เป็นได้นะครับแต่ประเด็นจริงๆคือแคทคุณมันตันมันคลายความร้อนไม่ได้มันคลายไอเสียได้ไม่ดีมันไม่โล่งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดคุณยังใช้วิธีการนี้อยู่โอกาสที่ไส้แคทของคุณจะล้มมีสูงมากนะครับหนักเลยอีกวิธีหนึ่งที่เจอนะครับนั่นคือการรีแมปปิดโค้ดมันไปเลยนะไอ้นี่ร้ายแรงมากหนักกว่าเคสแรกอีกลองอะแดปเตอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้ดนี้จะไม่สามารถกลับขึ้นมาโชว์คุณได้อีกคุณก็โอเคสบายใจปัญหาแคปตันมันไม่ได้ร้ายแรงนี่มันก็ยังขับได้นี่คุณแน่ใจแล้วเหรอว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถ้าคุณยังฝืนใช้อยู่คุณย้อนกลับไปดูเคสสุดท้ายนะครับที่มาหาพี่อนันต์คุณจะเห็นได้ว่ามันแดงออกมาขนาดนั้นเลยแล้วเป็นคุณยังจะกล้าใช้รถอยู่หรือเปล่านะครับลองถามตัวคุณเองดูว่าคุณแก้ปัญหาได้ถูกจุดหรือเปล่านี่ครับเห็นไหมครับลูกนี้คือตันชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็แน่นอนนะครับตัวเซ็นเซอร์นะครับจับค่าไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของแคทไรติกเองเวลามันตันเนี้ยอุณหภูมิของมันจะค่อนข้างร้อนนะครับมากกว่า 4-500 องศาไปเลยนะครับเลยเกิดปัญหานั่นเองนะครับจะเป็นลูกแรกนะครับจะเป็นลูกแรกเนาะนะครับอันนี้คือลูกแรกที่ว่าตันเยอะๆนะครับมองเข้าไปในช่องนี้ก็คือโล่งแล้วนะครับโล่งเลยนะครับเดี๋ยวดูในกล้องนะครับดูผ่านกล้องนะครับนั่นนะครับเศษต่างๆที่เราเห็นไว้ตั้งแต่แรกนะครับออกหมดแล้วนะครับออกหมดแล้วดังคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายให้ดูตอนเทน้ำออกเนาะนะครับแต่ละช่องนี่คือโอ้โล่งเลยนะครับชัดเจนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับเสร็จแล้วเราจะลบโค้ดนะครับแล้วก็ลองทดสอบวิ่งดูนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าให้คุณเอารถเข้ามาล้างแคทกับเรานะครับย้ำอีกครั้งนะครับผมไม่ได้บอกให้คุณเอารถเข้ามาล้างแคทกับเรานะครับแต่ผมจะบอกคุณอย่างนี้ถ้ารถของคุณมีอายุการใช้งานที่วิ่งไปแล้วเกิน 100,000 กิโลเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซลคุณควรที่จะบำรุงรักษาอย่ารอให้มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับไม่เช่นนั้นแล้วโอกาสที่มันโชว์มันอาจจะเป็นการละลายก็ได้
คุณอาจจะไม่มีทางแก้ไขแคทตัวนั้นอีกก็ได้นะครับใครนะครับที่อยากจะปรึกษาเรื่องแคทนะครับสามารถโทรมาได้ตลอดนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาสำหรับใครที่ถามว่าล้างแคทเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อันนี้ตอบให้ไม่ได้นะครับบางคันมีแคท1ลูกบางคันมีแคท2ลูกหรือบางคันมีแคททั้งหมด4ลูกอันนี้เราตอบให้ไม่ได้อีกกรณีนึงที่วิ่งเข้ามาหลายเคสแล้วนะครับปรากฏว่าเราส่องดูแล้วไม่เจอแคทครับอันนี้เราก็ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube อยู่คาวอสด้วยนะครับแล้วก็อู่ซ่อมรถยนต์หัวทะเลโคราชนะครับแล้วพบกันใน EP ถัดไปเราจะมาแชร์เรื่องอะไรหรือเราจะมาลงผลงานเกี่ยวกับการล้างแคทตัวไหนนะครับคอยติดตามด้วยสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ